คู่รักต่างวัยอัปเดตชีวิตหลังแต่งงาน6เดือนเผยแพลนฮันนีมูนลุ้นเบบีเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วที่พระเอกหนุ่มเคนลี่ธนภัทรตัดสินใจเริ่มชีวิตคู่สามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับพลอยไพรินพมรมนตรีและวันนี้ทั้งคู่ได้ควงแขนกันมาอัปเดตชีวิตหลังแต่งงาน6เดือนชีวิตหลังแต่งงาน6เดือนเป็นยังไงบ้างก็ดีนะก็สนุกดีก็มีปรับกันบ้างอายุเท่านี้แล้วก็ชินกับวิธีของตัวเองพอมาอยู่กับใครสักคนก็ต้องปรับที่เขาต้องปรับแต่แรกเลยคือคบกับพี่เพราะว่าพี่เป็นคนในวงการแล้วเขาเป็นคนนอกวงการก็จะมีเรื่องการปรับตรงนี้เรื่องเวลาไปไหนแล้วมีคนขอถ่ายรูปแล้วอีกอย่างเรื่องของเวลาเขาทำงานออฟฟิศเราทำงานแสดงไม่มีเวลาที่แน่นอนบางทีก็ว่างเลยบางทีไม่เห็นเลยตื่นออกจากบ้านเช้ากลับก็เที่ยงคืนแพลนฮันนีมูนยังไงเขาชอบยุโรปไปยุโรปก็ไปทะเลพี่ว่าทะเลบ้านเราก็สวยไม่แพ้ใครอยากให้บอกความในใจกันต้องบอกว่าขอบคุณที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตพี่ผมไม่เคยพบเจอใครที่รักเราขนาดนี้และรักเราจากใจจริงเลยพลอยไม่ได้บอกพี่เคนลี่บ่อยเท่าที่ควรว่าพลอยเห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เคนลี่ทำให้พลอยตลอดเวลาเราอาจจะไม่ได้มีเวลาหรือว่าไม่ได้คิดต้องขอบคุณในทุกครั้งแต่เราก็ชื่นชมในทุกอย่างที่ทำให้ตลอดเวลา